คำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองสอนตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมพระองค์ท่านสอนคนจนกระทั่งตายข้างทางเดินระหว่างต้นรังทั้งคู่ก่อนที่จะตายคือเข้าสู่ปรินิพพานของพระองค์นั้นพระองค์ยังหันพระพักมาสู่พระอานนท์ศรีอนุชาหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโวขยวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติพี่น้องที่รักโปรดได้นึกถึงปัจฉิมโอวาทข้อนี้ไว้พระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนคนกระทั่งตายตายแล้วยังสอนอีกว่าอานนท์ศรีอนุชาโปรดเอาไปสอนสังขารของข้าพเจ้ากำลังเสื่อมกำลังโทรมแล้วอันรูปธรรมนามธรรมเข้าสู่ปรินิพพานขอพระอานนท์ศรีอนุชาโปรดได้สอนพุทธศาสนิกชนต้องต่อสู้ต่อไปจนชีวิตหาไม่ข้าพเจ้าเป็นจักรพรรดิเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมีแก้วแหวนเงินทองมากมายก่ายกองเหลือจะขนานับได้แต่ข้าพเจ้าเสียสละมาเพื่อชาวโลกต้องการให้ชาวโลกทั้งหมดนี้ได้แก้ปัญหาทุกข์และได้พ้นไปเสียจากกองทุกข์นานาประการร่างกายสังขารก็ไม่มีประโยชน์เท่าใดแล้วพี่น้องที่รักเราเลี้ยงสังขารมาใช้งานใช่ไหมเลี้ยงช้างม้าวัวควายต้องการใช้งานใช่ไหมแต่อยากจะให้ข้อคิดเจริญพรถามท่านว่าท่านเลี้ยงสังขารไว้ทำอะไรเลี้ยงมาสร้างปัญหามาสร้างทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีโอกาสจะเลี้ยงสังขารให้เป็นประโยชน์แก่ตนเลยไม่สามารถจะนำสังขารสร้างความดีให้แก่ตนเลยเลี้ยงสังขารต้องหมดข้าวปลาอาหารเสียทรัพยากรชีวิตอีกทั้งยังเสียเวลาด้วยพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านถึงธรรมะเมื่อใดท่านจะคิดว่าชีวิตของท่านมีค่ามากเวลาของท่านจะมีประโยชน์มากถ้าท่านทั้งหลายคิดว่าชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยเกิดมาไม่มีค่าเวลาของท่านเอาไปช้อปปิ้งไปนั่งคุยนินทากันเสียเวลาการไม่ใช่น้อยทุกคนโปรดได้คิดการศึกษาธรรมะต้องคิดไม่ใช่เพื่อความสนุกท่านจะทุกข์ถนัดท่านต้องเอาไปคิดกันไปสร้างความดีให้แก่ตนและครอบครัวจึงจะเป็นการถูกต้องมากไม่ใช่ท่านไม่มีความรู้ท่านเป็นผู้ทรงความรู้ทั้งนั้นเรียนจบหลักสูตรมาทั้งนั้นอายุอานามก็มากพอสมควรแต่ท่านอย่ามากแต่อายุเลยขอให้มากด้วยความดีที่สะสมอบรมไว้มานานด้วยการทำงานด้วยความตั้งใจของท่านเดี๋ยวนี้บางคนเดินทางผิดพลาดกันมากเอาผีเอาเจ้ามาเป็นที่พึ่งถ้าท่านเดินทางผิดพลาดท่านมีความประมาทท่านจะแก้ตัวไม่ได้ชีวิตของท่านจะไม่มีค่าเลยอาตมาตรึกตรองตลอดเวลาทั้งลมหายใจเข้าออกว่าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ต้องตายตายแล้วได้อะไรไปบ้างคิดบ้างไหมถ้าชีวิตมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์มากอาตมาดีใจที่ท่านอุตส่าห์เสียเวลาศึกษาธรรมะให้ได้คิดได้มีสติปัญญาตามอัตภาพของท่านไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาท่านมีความรู้แจ้งด้วยกันทุกคนแต่อาจขาดสติขาดความคิดมีความประมาทถ้ามีความประมาทในชีวิตแล้วท่านจะได้อะไรถ้าท่านเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วท่านจะหอมหวนทวนลมจิตใจเข้มแข็งอดทนจนชีวิตหาไม่จึงจะมีประโยชน์แก่ท่านมิใช่น้อยหลักศาสนาที่ท่านจะยึดถือเป็นประโยชน์ตรงไหนท่านจะยึดถืออะไรเดี๋ยวนี้ชาวพุทธแท้มี 10% อีก 90% เป็นพุทธแบบฟอร์มเพราะรู้ไม่จริง
ถ้าท่านรู้จริงท่านคิดได้ตามที่อาตมากล่าวเดี๋ยวนี้เสียดายเหลือเกินคนรู้มากเยอะรู้จริงๆหายากรู้มากหาง่ายรู้จริงต้องลงมือทำรู้จำต้องลงมือท่องรู้แจ้งต้องลงมือคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ริเริ่มดำเนินหน้าที่มิรอรีแต่ประการใดหากท่านยังนิ่งดูดายเป็นชาวพุทธสังกตายไปหาผีเจ้าเข้าทรงกันเยอะไปไหว้ผีกันเป็นแถวไปหมดแต่ไม่หมายความถึงผีปู่ย่าตายายซึ่งควรไหว้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีอาตมาแสดงความเศร้าสลดใจกับพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีแก่นแท้เลยเปลือกก็ไม่มีด้วยต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกฉันใดเปลือกก็ต้องอาศัยแก่นฉันนั้นเปลือกของต้นไม้ที่เปรียบเสมือนศาสนาพิธีก็ยังไม่ค่อยรู้กันอาราธนาศีลก็ไม่เป็นอาราธนาธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเก่งเขาอบรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์เลยต้องไปบอกนักเรียนให้มาอาราธนาศีลแทนเวลามีงานมีการคนดีต้องการไปหาของดีคนชั่วจิตใจมัวซัวและต่ำช้าชอบไปหาของชั่วด้วยการคบอันธพาลไม่พักออกมาในลักษณะการอย่างนี้จะว่ากันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยว่าใครท่านให้แต่ของดีไม่เคยรับกิเลสของใครมาไว้ในใจท่านพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันท่านคงไม่รับกิเลสของใครแต่อาจจะรับทายทานเป็นการส่วนกุศลเอาไปบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะเป็นได้ถ้าจะไปรับเรื่องของชาวบ้านมาให้หมดแล้วก็คงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รับเรื่องปัญหาของคนท่านสอนคนให้แก้ปัญหาและคนก็นำเอาปัญหามาให้พระไม่รู้จักจะช่วยตัวเองคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละบทพระคาถาสอนให้ช่วยตัวเองได้สอนให้พึ่งตัวเองได้สอนให้สอนตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใคร